อันนี้ก็เป็นกราฟของข้อมูล Twitter นะข้อมูล Twitter นี่น่าสนใจมากนะเออมันเป็นเจ้ากรมข่าวลือถูกไหมครับแล้วก็มีโอ้เต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นตัวแทนสังคมสมัยใหม่ของพวกคุณเลยนะนะว่ามันการสื่อสารเป็นไปได้อย่างบ้องไวนะทุกคนเป็นคนเสนอข่าวได้นะครับจริงหรือเท็จแยกแยะก,ก,กันยากทีมผู้สอน นะครับเตรียมข้อมูลให้สองชุดนะชุดหนึ่งเป็นชุดเล็กแล้วก็ชุดอีกชุดหนึ่งเป็นชุดขนาดใหญ่เอาไว้คุณทดสอบเสร็จแล้วพอคุณส่งการบ้านมาให้เราเราจะมีชุดขนาดใหญ่ไม่ได้ชุดเดียวกันอันนั้นนะมาทดสอบโปรแกรมคุณเพราะนั้นโปรแกรมคุณต้องถูกทดสอบกับจำนวน Twitter ขนาดใหญ่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนโอเคนะครับอันนี้หน้าตาของข้อมูลเขาก็บอกไว้นะปะเดี๋ยวเราจะพิมพ์มาดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาไฮไลท์นิดหน่อยว่ามันคืออะไร อันดับแรกนะเขาตัดตัดพวกอะไรจุมีทิ้งหมดนะในในข้อมูลทดสอบเนี่ยนะครับแล้วก็เลียงแค่ว่ามี time stamp ก็คือเวลาเวลาก็พิมพ์เป็นแบบสวยหรูนะวันวันไหนปีไหนนะเวลาไหนนะครับมีอร์แมตอย่างสวยนะต่อมาก็คือใครเป็นคนทวิตนะ user ก็แล้วแต่เราตั้งถูกไหมก็มี user name เต็มไปหมดในที่นี้ครูก็มาเปลี่ยนให้กลายเป็นไม่มีชื่อ แล้วก็ข้อความที่เขาทวีตซึ่งไม่ไม่เกิน128ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นชื่อไปข้างหลังก็คือมีการรีทวีตหรือเปล่าอันนี้ในในครั้งนี้เราไม่ได้ใช้เลยบ้างคุณนะูชุดเล็กๆก,ก,ก็จะมีอันนี้อยู่เป็นหลักร้อยเองชุดใหญ่ก็จะมีอย่างนี้เป็นหลักแสนก็แต่และแต่ละชิ้นก็หน้าตาอย่างเงี้ยนะครับเราให้ให้ฟังก์ชันมาเลยว่าอ่านปุ๊บเข้าไปเก็บโอเคนะเก็บก็เป็นลิสต์ที่เราต้องทําคืออะไรนะเราจะเขียนทั้งหมด4ฟังก์ชัน อันที่หนึ่งอินพุตของเราเนี่ยเป็นลิสต์ที่อ่านมาตามโปรแกรมนี้นะ d Tweets แล้วไฟล์ a m e ก็คือไฟล์เราก็ให้มาแล้วนะคุณไปเปิดดูไฟล์ก็ได้ไฟล์เป็น Text ไฟล์นะดูได้เลยนะนะนะเป็น List ของ Tuple นะก็ประกอบด้วย t m e stamp นะ User Text แล้วก็ Retweet หรือเปล่าเราอยากจะรู้ว่า User คนไหน ทวีตมากที่สุดเราอยากรู้ k คนด้วยนะ k คนแรกฟังก์ชันนี้คืออะไรเป็น List ของ tuple เพราะว่า t u p l e นี้จะมี k เคล list นี้จะมี k t u p l e ถูกป่ะเพราะ k คนคนหนึ่งเราต้องการอะไรมัง่งก็ User ID กับทวีตไปกี่ครั้งอันที่2อันนี้ยุ่งขึ้น k คนนะที่ทวีตมากที่สุดในเวลาช่วงหนึ่งก็จะเป็นจำนวนทวีตใน3 วินาทีสูงสุดของประภาคโอเคนะดังนั้นทุกคนที่ปรากฏอยู่ในข้อมูล Twitter ก็จะมีเลขนี้อยู่ถ้าเราวิเคราะห์เราก็ตัดมา k คนแรกจะมีเราต้องการคู่ของผู้ทวิตนะครับที่ทวีตข้อความเหมือนกันในที่นี้ประเอินข้อความเราเป็นเทคไอดีมาเทคเบอร์หนึ่งเทบอร์ห้าเทเบอร์แปดนะั่มันมันก็เทียบตรงๆว่าข้อความเหมือนกันได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นะ เรามีมีคนหนึ่งแต่พูดนายพาดทวีตมา,าทั้งหมดยาวแค่นี้แต่นิ้วชี้นะนายสมชายทวีตมาแค่นี้เราถึงมีมีไหมมามาสมมพูดนี่เป็นเซตอันนี้เป็นเซตเราอินเตอร์เซ็กเซตกันเนี่ยถูกไหมก็คือมีคอมมอนแพรถูกปะ่ะคราวนี้คอมมอนเนี่ยมันก็มีจํานวนมันมันคอมมันมันเอร์แลปกันนิดนึงหรือโอเวอร์แลปกันเยอะถูกไหมแล้วก็ก็เยอะที่สุด k คนแรกข้อสุดท้ายก็ยากที่สุดนะก็คือเมื่อกี้ทำสองนะที่ทำสามสิมีมีกลุ่มสามคนสามเกลอ เทวิตแค่ก็ต้องขยายความจากข้อที่ฟังก์ชันที่เมื่อกี้นี้นะครับวันนี้จะเขียนบางส่วนของโปรแกรมนะของ TopK Twitter ให้นี่ชื่อชื่อชื่อของเราคือ Twitter Data a n a l y t i c นะครับ t w i t t e r k d a นะชื่อ c b n o t e b o o k ของเรานะครับก็ผมจะให้ Simple Function ให้คุณเริ่มทำได้นะครับอย่างแรกสุดผมก็ตัด การไอไอโค้ดที่ใบางานให้มาเลยนะเอามาปะอันนี้เหมือนเป๊ะเลยนะโอเคนะกูเห็นว่านี่นี่เหมือนใบางานส่วนที่จะต้องเขียนอยู่ข้างล่างนะครับก็ผมจะเริ่มจากฟังก์ชันอ,อ่ท็อปเคทวิตเตอรโอเคนะครับฟังก์ชันนี้ให้มานะครับก็จะมีฟังก์ชันเกี่ยวกับการเปลี่ยนจากไอ้ทมนสแตมปที่สวยๆให้กลายเป็นเลข f ล r ต t ิ้งพอยต์แล้วก็ r e d ไอทวิตนี้เข้ามา นะครับแล้วก็พิมพ์ผลลัพธ์ที่คุณส่งมาให้เขาเนี่ยเขาห้ามแก้ส่วนนี้ทั้งหมดนะแต่วันนี้ผมขออนุญาตแก้ที่ผมแก้คือคอมเมนต์การเรียกฟังก์ชันทั้ง4ออกเหลืออันเดียวคืออันแรกนั่นนั้นเหมือนเดิมเป๊ะนะแต่แล้วพอถึงตอนรันเมนโปรแกรมจริงๆมันมี Data 2ชุดนะครับตอนนี้อยู่ที่โคลแลบเพราะนั้นผมคอมเมนต์รันเฉพาะ Data เล็กนะคือ Tweet information Mini ข้อกติกาอันนี้คือห้ามเขียนตัวแปร global global สาธารณะเราต้อง Output รายการนะที่เป็น tuple ที่บอกว่า user อะไรทวิตกี่ครั้ง list นี้ก็มี k tuple ผมแบ่งเป็น2ฟังก์ชันกับวิธีวีคิดนะอันแรกก็คือเนี่ยจากไอ้ไอ้ทวิตที่อ่านมาแล้วเนี่ยนะจะมาเข้าฟังก์ชันนับนะ เพราะนั้นเราก็จะจะมีมีตารางหนึ่งนะซึ่งผมเลือกใช้ Dictionary ตารางนี้อินเด็ด้วย user id ถูกไหมมันตรงพอดีไงนะแล้วตรงเนี้ยตรงท้ายมันก็เป็นจำนวนนับจำนวนทวิตอยู่นี่ผมว่าอ่านอ่านอ่นอ่นทวิตมาก็จะสร้าง data structure นี้ก็เลยเรียกว่า count tweet พอสร้างเสร็จก็ได้เป็น Dictionary นะฮะจาก Dictionary นี้เราก็มันเลือก k ตัวที่ เยอะที่สุดจะสร้างดิกชันนารีแล้วเขายัางไงนะครับอ่าเริ่มต้นนะผมผมเอาทวิตทวิตนี่พอรันโปรแกรมปับ๊บมันมัน,ม,นมันเตรียมไม่เสร็จเรียบร้อยถูกไหมเทสเนี่ยมันอ่านอ่านทวิตใช่ไหมนะถูกไหมแล้วมาคอาโปรแกรมเราม,มันก็อ่านให้เรียบร้อยเราไม่ต้องทำอะไรนั้นนะครับโปรแกรมเราก็มาคอโปรแกรม t o อปเคเราก็เข้าเลยของเราก็มาเขียนมาเข้าเข้าเราก็สร้างตอนนี้ยังไม่ได้สร้างเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปก็ ามาดูซะก่อนที่ว่าไอ้ list ที่เขาให้มานี่ที่บอกมันเยอะไปร้อยอะ่ะมันมันยาวแค่ไหนนะแล้วก็ขอพิมพ์มาดูสักทีนี่เหมือนใบางานหรือเปล่าแล้วผมก็รีเทิร์นไอ้ไอ้ดิกชนันนี่ว่างๆไปเลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเราก็รันนิดนี้ก่อนนะฮะแต่มันยังไม่ได้รันอะไรที่เป็นหน้าตากันมาถูกไหมฮะมันก็แค่ใส่เข้าไปในระบบนะฮะ interpreter รู้แล้วว่ามีฟังก์ชันพวกนี้ให้ใช้นะครับแล้วเราก็ มีท็อปเคมีคาทวิตใช่ไหมแล้วรีเทิร์นข้างล่างนี้ไม่ต้องไปคิดถึงมันนะฮะปึ๊บมันก็อะปังฟังัานที่เราเพิ่งเขียนไปรันเลยปึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊ตึ๊ปึ้งเพราะฉะนั้นนี่จากจากโจ์เลยนะผมไม่ได้ไปแก้อะไรของของโจ์เลยนะก็พิมพ์มาว่า K คเท่ากับ5นะช่วงเวลา3วินาทีมีทั้งหมด49ทวิตที่เป็นตัวอย่าง <c oughs> ให้เราลองลอง,ลองนะจะได้ไม่ต้องรองเวลาช้านะทวิตแรก หน้าตาอย่างนี้นะครับทำจะแแตมก็บรรทัดนี้ก็ก็มาแก้โปรแกรมคอมอเมนต์ทิ้งไปไม่รีเทิร์นมันนี้ละคราวนี้ผมถามว่าดิกชันนารีเนี่สร้างยังไงเรามาเล่ากันก่อนด i กชันน a r y เนี่ยเรารู้แล้วอินเดด้วย User ID ใช่ไหมเพราะนั้นก็เรารู้คีย์แล้ว Value มันคนเป็นไงแล้ะดิกตอนแรกมันว่าง ถ้าดิ k มันว่างๆเจอทวิตแรกเราก็ต้องบอกว่าค่าของมันเป็นหนึ่งถูกไหมเพราะเราจะนับจํานวนทวิตเนี่ยนะที่ที่ d i c t i o n a r y entry เนี่ยค่าต้องเป็นหนึ่งเพราะเรา assign ค่าหนึ่งให้มันแต่ถ้าไม่ใช่คือไม่ว่างแปลว่าดี้มันปรากฏมาแล้วใช่ไหมก็บวกเพิ่มอีกหนึ่งถูกไหม for tuple เท่าไหร่แหละเราก็กําหนดมาเลยนะในในใน tuple หนึ่งที่อ่านเข้ามาได้ที่เมื่อกี้เห็นแล้วเนี่ยก็มี time stamp user ใช่ไหม เทคไอดีรีทว e ตใช่ป่ะก็เป็นตัวแปรสี่ตัวนะแล้วก็ใช้ฟอร์อินมันก็ดึงมาทีละตัวแล้วไม่ต้องสนใจามันก็ดึง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 มาไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันนิดนิดปดึงเสร็จที่เราต้องใช้ก็คือ you. ยูย่างอื่นไม่ต้องใช้เลยจริงไหมเพราะ,ะถ้ายูมันปรากฏใน,นดิกแล้วนี่คือไม่ได้เจอครั้งแรกก็บวกไปอีกหนึ่งก็แอดไซน์ค่าได้เลยถูกไหมดิเชตนี้มันมันแอดไซน์ค่าได้เลยอย่างนี้นะดีบวกไปอีกหนึ่ง ถ้าเป็นรั้งแรกก็ให้ค่าแรกมันไปคืนหนึ่งเพราะนั้นมันก็จะทําแค่ฟังก์ชันแรกของเราก่อนว่าทวีตมาแล้วข้าวข้าวเสร็จนะก็จะได้ยูสเซอร์คนนี้ทวีตกี่ทีอันนี้ยังค่าของเก่านะที่พิมพ์มาแล้วก็มีอะไรเรียงตุลุดตุลุดตับถูกไหมฮะถ้าเราอยากรู้ว่ายูสเซอร์มันมีทั้งหมดกี่คนวะนะถูกไหมอันนี้มันมีมีสี่สิบสี่บเก้าทวีตใช่ไหมฮะยูสเซอร์มีกี่คน มันอยู่บรรทัดเดียวกันไอ้ไอ้นั่นไอ้นั่นมันยาวไงมันก็เลยร้อนบรรทัดไปเลยมองไม่เห็นอ่ะสิบสามเพราะนั้นก็มียูเซอร์สิบสามคนมีทั้งหมดสี่เก้าทวีตโอเคนะแล้วก็เรารู้เลยว่ายูเซอร์หนึ่งเนี่ยยูเซอร์ศูนย์สิบสองยูเซอร์หนึ่งแปดยูเซอร์สิบหนึ่งยูเซอร์สิบเอ็ดหนึ่งอะไรโซอ่อนไปเรื่อยเราจะเลือกจากเนี่ยนะเขาให้เท่าไหร่เคห้าเลือกมาห้าคนท็อปแล้วมีดิกชันนารีนะเลือกยังไงวิธีที่ง่ายง่ายคือเรียงดิกชันนารี่นี้ ตามมูลค่าของมันถูกไหมถูกไหมเวลาเรียงจริงเนี่ยถ้าเราเราเราก็เรียก sort แง่แง่อยู่แล้บพอ sort e d เอาพวกของ sort e d เป็น list นะนะไม่ได้เป็น dict แล้วนะ sort ปุ๊บเป็นเป็น list โอเคนะครับเรา sort e d แทนนี่ sort e d มันก็ปวดหัวนิดนึงว่าพอ sort ตามตาม value sort e d มันค่าน้อยไปมากว่ะก็ต้องเราจะเอามากไปน้อยหรือไม่ sort e เมื่อกี้เรามี dictionary ใช่ไหมที่เมื่อกี้เราเห็นหน้าตา d i c t i o เนี่ยอยู่ล่างนี่เนี่ย ถูกไหมบรรทัดสุดท้ายเนี่ยนะครับคี Key เท่ากับ d get ก็คือ value ของมันถูกไหมเพราะถ้า get จาก d เนี่ยก็คือ value นะ reverse เท่ากับ true ก็แปลว่า sort กลับกันเพราะปกติถ้าไม่ไม่ไม่ซอสกลับกันก็น้อยไปมากพอทำเสร็จปุ๊บเราเพิมพ์มาดูก่อนนะครับร้านใหม่ปุ๊บ user, 0, user, 1, user, 2, user, 21, user บอร์ศูนย์ยูเซอร์หนึ่งยูเซสองยูเซยี่สิบเอ็ดยูเซเก้าบอกเอ๊ะแล้วทำไมทำไมไม่เห็นค่าของมัน ลิสที่เราได้ออกมาเนี่ยเป็นแค่คีย์คีย์ก็เป็นยูเซอร์นี่บอกอ้าวแล้ว,แล,วแล้วฉันฉันต้องการในสุดฉันต้องการทูเปิลที่เป็นยูเซอร์กับจำนวนจำนวนนี้ใช่ไหมก็เยวฉันแอบบทำไว้ตรงนี้นี่นะต้องแช่ก่อนอ่ะอันนี้ก็คอมเมนต์เอาไปก่อนนะครับไม่เอาแล้วเฮ้ยอ่ะก็ทำมาพูดมาทำเป็น ริสสองทูเปอถูกไหมเรารู้คีย์เรามีเด็กก็เอาคีย์ไปเซิร์ชค่าจากเด็กแล้วก็รวบรวมไปใส่เอาพุทเราจะทำเคเคตัวด้วยถูกไหมอิน range เคถูกปะเพราะนี้เราจะเพราะนั้นไอ้ของเราก็เลี้ยงตั้งแต่หนึ่งถึงไอ้ศูนย์ถึงเคลบหนึ่งชัดเจนแล้วก็ดึงมาเคตัวแน่ๆน,น,น,นะเราดึงอะไรเราต้องการเอาของ ไปใส่ถูกไหมไอเอาพุทนะเพราะฉะนั้นก็ขอเนี่ยไปใส่เอาพุทนะครับขอนี่คืออะไรถ้าเป็นทูเปิลนะเพราะั้นบงเล็บเราเป็นทูเปิลแล้วตัวแรกสุดก็คือคีย์ u เท่ากับ v ตัวที่ i v ที่เมื่อกี้เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นลิสต์ของยูเซอร์ถูกไหมเพราะงั้นคี y ก็อยู่ในอยู่ใน v นี่แหละล้วก็ดึงมาเลยนะฮะในที่นี้ก็ตัวแรกก็เป็นยูเซอร์ศูนย์ถูกไหม ก็เนี่ยก็คือ u เราก็ต้องการทู p เปของ u กับค่าของทวิเขาใช่ไหมก็ดียอันนี้ก็เป็นทู p เปถูกปะ่ะแล้ทู u เป e นี้ก็แปะเข้าไปใน output list. อ u t พลิสรันปึ่งโอเคนะครับไออาเนี่ยยูเซอร์ศูนย์เป็นคนแรกยูเซอร์เก้าเป็นคนสุดท้ายกันนะนะผลลัพธ์แรกนะยูเซอร ศูนย์สิสเนี่ยยูเซอร์สุดท้ายยูเซอร์เก้สรุปว่าตัวอย่างนี้ถูกต้องสรุปทำฟังก์ชันนีหนึ่งให้ดูไปแล้วเราพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพโอเคนะครับเพราะเพราะนั้นโค้ดที่ผมโชยคนดูก็เป็นโค้ดที่ผมพิมพ์ขึ้นมาเพื่อจะรันข้างในว่าโค้ดมันเขียนไงจริงผมคงไม่ได้โชว์โค้ดดูนะไม่งั้นเดี๋ยวกลับบ้านเฉลยหมดนีย ตอนนี้จะพูดถึงฟังก์ชันที่สองก็คือก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงว่าโปรแกรมมันทําอะไรก่อนนะอันนี้โชว์ให้ดูได้แค่นี้อะเพราะฉะนั้นโปรแกรมจะหาท็อปเที่ทวีตมากที่สุดในสามวินาทีจะทำอย่างไรนะผมก็แบ่งฟอฟังก์ชันเหมือนเดิมนะอันแรกสุดก็ตอนแรกสุดเราเค้าทวีตใช่ไหมอันนี้คอลเลกเราไม่ต้องเค้านะครับเราจะ เหมือนเดิมทำเป็น dictionary คุณเลือกใช้ data t e ท็กเจอรอื่นก็ได้นะนี่กับมอันนี้มันท้าเป็นตัวอย่างผมคิดว่า dictionary าัีอธิบายง่ายที่สุดนะครับนะแล้วก็แต่เมื่อกี้เนี่ยแต่ละแต่ละ Entry แต่ละ user ก็จะตํานวนทวีตเขาแต่นี่ไม่ใช่เอาทวีตเขาทุกทวีตมาใส่เลยเห็นภาพนะฮะทวีตเขาทุกทวีตมาใส่นอกจากนั้นนะครับไอ้ทวีตพวกนี้เนี่ยยังต้อง convert เวลาที่เป็นฟอร์แมตสวยๆมีวันเดือนปีชั่วโม,มง นาทีวินาทีเนี่ยเปลี่ยนซะให้เป็นตัวเลขในมุมหนึ่งเราเรียกว่า Unix time นะคุณเห็นว่าในนี้คขว่า e p o c นะนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ให้มาละเพราะฉะนั้นคุณสามารถจะเรียกฟังก์ชันนี้ convert ได้เลยถ้าคุณอยากรู้ว่าไอ้ถ้าบทน,นี้ทำงานยังไงไอ้บรรทัดเนียมันทำงานยังไงก็ขอแชร์ต่อโพสตนี้โพสต์นี้ก็จะสอนการทำ date time ให้ก็อธิบายฟังนิดๆหน่อยๆคุณก็พิมพ์ตามนี้ไปเลยนะ แล้วก็มีรายละเอียดในเว็บไซต์ในวิกิพีเดียให้ไปอ่านเพิ่มคุณก็จะเข้าใจบรรทัดนี้โดยละเอียดเพราะฉะนั้นในทวีตที่เราคอลเลกเนี่ยก็คือทวีตเหมือนกับต้นฉบับแต่ว่าวันที่แปลงเป็นเลขโอนฟั์ชันนี้จะไม่เขียนให้ดูเพราะมันคล้ายๆกับไอ้เขาทวีตนั่นแหละเอายิบมาหนึ่งคนเราก็จะมีรายการทุกทวีตของของยูเซอร์คนนี้มาแล้วเป็นลิสต์ ถูกไหมครับเราจะนับสามวินาทีว่าภายในสามวินาทีเนี่ยสูงสุดเขาทวิตกี่ครั้งครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่เราใช้กอ็อันนี้ก็จะไม่ได้เขียนให้ดูนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมียูเซอร์มาหนึ่งคนคือ ในนี้คุณเห็นว่า Input มันก็มี TT กับ S S ก็ว่ากี่วินาทีทีทีก็คือจำนวนทวิตทั้งหมดจำนวนทวิตก็ฟอร์แมตตามใบงานนะก็มีนอ้มีนี่มีนั่นใช่ไหมมีมี time stamp ตัวที่สำคัญที่สุดคือเราต้องการ time stamp ถูกไหมแล้วก็ดู time stamp นะครับเพราะอย่างอื่นเราไม่สนใจแล้วเราเก็บต่เราเก็บแต่ time stamp นี่ถูกไหมสามวินาทีคืออะไรคุณก็มี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 เขาเรียกว่ามีตัวหนึ่งสมมุติว่าเริ่มต้นนะจากทวิตแรกทวิตแรกเริ่มที่ สมมติว่าหนึ่งหนึ่งวิแล้วคุณก็ดูทวิตต่อไปสมมติมมนอยู่หนึ่งวิเท่ากันก็ไปเรื่อยจนกระทั่งเราสมมุติก่อนว่าทวิตเนี่ยอินพุตที่เขาให้มานะครับมันเรียงลําดับตามเวลาอยู่แล้วถ้าถ้ามันไม่เรียงคุณต้องซอสอีกทีหนึ่งนะเพราะสมมุติคุณทําข้อมูลผมสังเกตแล้วข้อมูลชุดเล็กมันเรียงกันมาอยู่แล้วข้อมูลชุดใหญ่พอดียังไม่ได้เขียนโปรแกรมคุณไปเขียนโปรแกรมเช็คก่อนนะว่ามันมันเรียงจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงคุณซอสก่อนอีกทีหนึ่งก็ได้นะ เราสมมติก่อนว่าเรียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็มีมีตัวชี้สองตัวนะตัวนี้ก็คือจี้อยู่ที่เวลาแรกแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆจนครบสามวิเราก็ดูจากเวลาใช่ไหมว่าห่างจากนี่ไปสามวิหยุดก็นับเลยว่าทางนี้ในนี้ในนี้มีกี่ตัวถูกไหมนี่คือนับหนึ่งครั้งถัดไปนี่ก็จี้ต่อไปถูกไหมแล้วก็ขยับข้างหลังไปอีกเห็นภาพไหมจี้ถัดไปขยับข้างหลังไปอีกให้มันเป็นช่องสามวิอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เป็นวิธีง่ายที่สุดที่ผมทําตอนแรกนะครับแต่ที่พูดถึงประฏิทธิภก็คือจี้ตัวแรกตัวนี้อยู่ถัดมาแล้วก็เลื่อนป๊ดจนครบสามวิก็บอกว่าเนี่ยเก็บเป็นเลขหนึง่งเราจะสร้างลิสต์นี้ออกมาเลยนะเนื่องจากวินโด์คุณสไลด์นี่คุณก็ต้องสร้างไปทุกๆอันเนี่ยเพราะนั้นเพราะนั้นจํานวนที่เข้าในสามวิมีเยอะเราอยากจะรู้ค่าแม็กเราก็ต้องเก็บทุกอันเพราะเรายังไม่รู้อันไหนแม็กคันนี้วิธีของผมเนี่ยคือจี้ตัวแรกแก้วกวิ่งปืดจี้ถัดมา วิ่งปื๊ดชี้ถมาวิ่งปื๊ดนะครับนี่คือวิธีที่หนึ่งเรามาดูกันว่าวิธีนี้มันมันมันให้คำตอบถูกต้องแล้วนะฮะอนนี้เราแอดซูมก่อนให้คำตอบถูกต้องผมไม่ได้เขียนโปรแกไม่ดูนะครับใช้เวลานานเท่าไหร่ผมเลือกใช้ข้อมูลชุดใหญ่ที่มีสองแสนวิธีที่คุณจะทดสอบประสิทธิภาพก็คือจับเวลานะฮะ import library เวลามาก่อนนะฮะแล้วก็วิธีหาเวลาก็คือ time จุด time กนะ็กําหนดเป็น T1 นพอรันเสร็จแล้วก็ T2 สอแล้วก็ปินปุ๊บทีสอลบ T ีหโอเคนะครับออกมาก็คือ12วิอาจารย์สมชายอยากจะให้พวกคุณคิดถึงปฏิทติภาพของการรันโปรแกรมด้วยก็เลยบังคับว่าให้ให้เวลา5วินะครับแต่5วิคุณไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเพราะว่าทำให้มันเป่จยิงก็ยากเหมือนกันแต่ทะลุมาหน่อยเป็น10บสิบวิอะไรก็ไม่ได้ให้ศูนยะ์ะฮะเราจะมีหักคะแนน ตามปฏิทิภาพโปรแกรมคุณด้วยนะครับเพราะผมทํารอบแรกผมได้12วิผมมานั่งคิดเฮ้ย hey, ผมไปผมไปผมไปไลอ่อันแรกนี่ขยับทีละหนึ่งใช่ไหมแล้วการนี้ไล่ไปเฮ้ย hey, พอขยับหนึ่งผมกลับมาชิดมันทําไมอ่ะถูกไหมเพราะว่าสมมติอินเทอร์วัลแรกไปน,นี้ถ้าผมขยับมานี่มันหนึ่งยังไงเนี่ยสามวิถัดไปก็เคลื่อนตัวนี้เลยถูกไหมไม่ต้องกลับมาไม่ต้องกลับมาชิดตัวแรกถูกปะเพราะว่ายังไงในเนี้ย หดเปนหนึ่งเนี่ยมันมันต้องเล็กกว่าสามอยู่แล้วเพราะก็จะตัดไอ้ที่ซ้ำซอ้อนนี่มาโหรานนั่นคือวิธีที่สองของผมผมก็แก้ซอสของผมเป็นวิธีที่สองตันนะครัคำตอบเดียวกันนะสามบีโปรแกรมไม่เสียเวลาที่ไหนนะผมยกอย่างนะครับพคุณต้อง,ต,องต้องรู้วิธีคิดนิดหนึ่งนะผมตบตะเตงให้ดูง่ายๆนะมันมีสองฟังก์ชันใหญ่คือฟังก์ชัน collect tweet กับฟังก์ชัน tweet in s second ถูกปะเราอยากรู้ว่ามันเสียเวลาอยู่ตรงไหนเอาง่ายๆเลยนะครับปึ้งก็เหมือนเดิมนะวิธีอินสตูเมนต์เราเรา,เราตติดนาฬิกาไปแล้วนี่เราขี้เกียจม,มากเลยเราก็เอาพุทมันต้องเป็นลิสใช่ไหมเราก็ดีเทลมันตรงนี้เลยนี่เหรอไหมมันก็คือทำาท่าแรกปุ๊บไปเลยเพราะฉะนั้นเวลามก็ต้องลดลงถูกปะคอลเลกต์ซึ่งส0 0แสน ทวีตนะนะมาเท้าเข้าดิเซนรี่ให้หมดกับมานั่งทำสล็อดดิ้งวินโดว์ทีละทีละทีละยูเซอร์ถูกไหมมีสองแสนรายการไม่ได้มีไม่ได้มียูเซอร์สองแสนคนนะเสียเวลาเท่าเท่ากันปะ่ะคือท่อนบนกับท่อนล่างอย่างนี้เหรอไอท็อปเคนี่ยังช่าากั้ยก็ได้อะมันครึ่งครึ่งป่ะหรือข้างบนจิดหนึ่งหรือข้างบนเยอะแยะข้างล่างนิดเดียวนะอย่าลืมว่าข้างบนเวลาคอลเลกทวีตคุณต้องคอนเวอร์ตเวลาด้วยสมชายบอกผมว่าเสียเวลาตรงนี้เยอะ แต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้จริงป่ะเสียก็ผมทำไงเ่ะก็อาจารย์ห้ามแต่ต้องคอส่วนนั้นอยู่แล้วถูกไหมถ้าไม่งั้นผมจะหาวิธีคอนเวิร์เวลาให้มันเร็วกว่านี้ผมว่าหายากเหมือนกันนะเพราะนี่มันเป็นไลบรารีเขาเขาถ้าเป็นไลบรารีเรียกฟังก์ชันเขาเขาแต่งมาอย่างดีแล้วนะครับลันสามวิเท่ากันแบบนี้ผมผมตัดไอ้เรื่องการสไลด์ดีมิเดิลทิ้งหมดเลยนะกับเลือกท็อปเคะไรทิ้งหมดก็ยังเสียเวลาสามวิเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยนะครับว่า ส่วนหนึ่งก็คือไอ้คอลเลกทวิ e เนี่ยมันกินไปหมดแล้วนะครับแต่กลับกันนะเรารู้ว่าข้างบนมันเสียเวลาไปสามวิใช่ไหมครับถ้าผมใช้วิธีช้าเป็นสิบเอ็ดวิสามวิในการคอลเลก e c เ data แปดวิในการสล i d i งวินโดว์ข้างล่างถ้าทำแบบทือบือกินหมดผมมีคำอธิบายเอาไว้นะครับว่าทำอย่างไรให้ปโปรแกรมวิ่งเร็ว โอเคนะครับลองอ่านดูทําแบบซื้อบื้อถ้าคุณมีผมผมสมมติก่อนว่าการทดลองผมไม่ไม่เกี่ยวข้องกับทวิตเตอร์มันจะได้ทุกอย่างได้ง่ายขึ้นเป็นเป็นชุดของเลข2ชุดเป็นลิสต์ของเลข2ลิสต์เราจะรู้วันทับกันเท่าไหร่แน่นอนถ้าคุณบอกผมว่าไอเดียเตเก๋ก็เปลี่ยนมาในเซตเลแล้วก็อินเตอร์เซกต์ถูกป่ะแล้วก็นั่งนับไปขนาดของเซตที่เหลือก็แฮปปี้แล้วถูกป่ะอันนั้นก็อาจจะเร็วกว่านี้นะปอดีผมสองชุดมีความยาวเท่ากันขนาด n ฟอร์ลนะูปซ้อนกัน2ชั้นก็เป็น n ค okay, นะูณ n ผมก็เสนอวิธีหนึ่งนะครับสมมุติว่าลิสต์มันเรียงอยู่แล้วเราก็จะมาเทียบเทียบเทียบเทียเทียบวิ่งจากหัวไปถึงท้ายนะครับก็จะเสียเวลาแค่ n เพราะ,ะนั้นจาก n กำลังสองเหลือ n เร็วขึ้นมากเราสังเกตจากเมื่อกี้ละ n มันประมาณพันใช่ไหมเพราะฉะนั้น n กำลังสองคือ1ลนะ้าน n คือ1,000เร็วขึ้นเยอะ ให้โค้ดการทดลองผมด้วยคุณได้รู้ว่าไอ้ที่บอกว่าวิ่งยังไงให้ไอเขา f a s t e r เนี่ยมันเขียนยังไงนะครับก็ให้โคดนี้ได้เพราะว่าน,นี้ไม่ได้เฉลยการบ้านมันไม่เกี่ยวข้องการบ้านมันเป็นแค่ไอเดียว,ว่าการบ้านจะทํำยังไงพอพอพอได้เนาะนะครับก็ไปดูในนี้ก็จะแก้ฟังก์ชันที่3ได้ตานที่4ก็ไปคิดต่อ